รายงานไปบอกว่าเนี่ยมีชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งใช้ปืนเนี่ยยิงรถที่ผ่านไปมาบนถนนสาย340สุพรรณบุรีชัยนาทอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและปรากฏว่ากระสุนปืนเนี่ยคือไปโดนรถบรรทุกพ่วงที่เขาขับมาพร้อมกับภรรยาตัวคนขับรถเนี่ยคือกระสุนเนี่ยเฉียวปากไปแล้วกระสุนก็ไปโดนขมับขวาของภรรยาที่นั่งมาข้างๆกันจนกระทั่งทำให้ภรรยาของคนขับรถบรรทุกนั้นเสียชีวิตนะครับคุณมยุรีเอี่ยมสะอาดอายุ32ปีเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนขับที่เป็นสามีนายวีรพันธ์เอี่ยมสะอาดนั้นถูกยิงเนี่ยกระสุนเฉียวปากได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยยังยิงไปโดนเด็กชายอายุ14ปีเข้าที่แขนขวาในขณะที่นั่งรถซาเล้งมากับผู้เป็นพ่อนี่ก็เจ็บเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรถเก๋งซูซูกิสีดำโดนยิงเข้าที่ฝากระโปรงหน้ารถได้รับความเสียหายนะครับทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนตาย1เจ็บ2ส่วนคนขับกระบะที่ก่อเหตุยิงขับรถหลบหนีแต่ล่าสุดเขาไปตามจับได้ที่จังหวัดชัยนาทโดยตำรวจได้มีการควบคุมตัวไปสอบปากคำนายอาร์ตหรือนายสุภชัยสุ่มเมืองอายุ39ปีตำรวจนำตัวมาสอบปากคำนะครับแล้วก็พาเจ้าตัวเนี่ยให้ไปดูชี้ว่ารถกระบะที่เอาไปซ่อนอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นบอกไปเปิดโรงแรมซ่อนรถกระบะที่ก่อเหตุรถกระบะของเขาเองก็มีรูกระสุนเนี่ยที่กระจกรถเนี่ย5รูคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่าเขายิงจากในรถเลยนะยิงปืนเนี่ยทะลุกระจกรถตัวเองออกไปแล้วก็ไปโดนคนอื่นนี่นะครับยิงจนหมดเลยปืนขนาด9มม.เนี่ยยิงหมดแม็กเดี๋ยวลองฟังนายสุภชัยหรือนายอาร์ตหน่อยผมไม่แน่ใจครับผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องคือว่าอะไรว่าจำไม่ได้ยิงไปโดนอะไรไม่ใช่ใช่แต่รับว่าเป็นคนยิงยิงจริงยิงไปกี่ครั้งยิงไปกี่ครั้งได้ครั้งนึงบ้านผมนี่เหมือนกันบ้านเพื่อนผมนี่โรงแรมเพื่อนผมขอหลบก่อนใช่ก็ขอหลบมาอยู่ในนี้เพื่อนกันเพื่อนอยู่ในนี้พี่ผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรมาจริงทำอะไรผิดรับนะรับหมดทุกอย่างโอเคผิดคือผิดถูกคือถูกครับเหมือนกันตัวในอาร์ตเองเนี่ยตอนหลังตำรวจเอาตัวไปตรวจฉี่เนี่ยปรากฏว่ามีสารเสพติดด้วยนะครับเสพมาคุณผู้ชมฮะอ้างบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยโมโหรถจักรยานยนต์ขี่ปาดก็เลยเอาปืนเนี่ยออกมายิงไล่หลังจากนั้นภาพตัดจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่ายิงไปโดนใครบ้างไม่รู้ว่ามีคนตายคนเจ็บอะไรยังไงไม่รู้เรื่องแต่หนีก่อนนะครับทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะมีข้อมูลจากเพื่อนของในอาร์ตบอกว่าเนี่ยปกติในอาร์ตก็เป็นคนใจคอนิสัยใจคอเนี่ยเฮฮาร่าเริงนี่พอรู้ว่าเพื่อนไปก่อเหตุเนี่ยก็ตกใจนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าเขาทำไปด้วยความมึนเมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามึนเมามาจากอะไรขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้มีการแถลงการจับกุมตัวในอาร์ตหรือในสุภชัยโดยหลังจากที่สุภชัยเนี่ยก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปจอดรถอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ชัยนาทแล้วก็อ้างบอกว่าตัวเองมีความเครียดปัญหาครอบครัวก่อนหน้านี้ทะเลาะกับภรรยาพ่อไม่ยอมให้เข้าบ้านรู้สึกกดดันและเครียดจากการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเกิดเหตุในอาร์ตมีการเสพยามาก่อนส่วนเรื่องปืนบอกว่าเป็นปืนที่ซื้อมาจากเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าต้องนำตัวเพื่อนเนี่ยมาดำเนินคดีด้วยนะครับคือปืนมีทะเบียนแต่มันผิดมือโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนจากการตรวจสอบประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี54เมื่อวานนี้แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางมาติดต่อเรื่องของเอกสารก็คือคุณแม่เนี่ยสูญเสียคุณมยุรีเอี่ยมสะอาดลูกสาวซึ่งก็บอกว่าทราบจากข่าวตอนเกิดเหตุเสียใจนะฮะคืออยากจะรู้เหมือนกันว่ามันยิงทำไมไอ้คนยิงเนี่ยนะเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยเขาจะนานเข้าบ้านผิดนานถ้าที่สองที่เข้าบ้านผิดอย่างเงี้ยอ๋อส่วนใหญ่แกไปส่งของเหรอค่ะอยากจะดูอยากเห็นหน้าเขาแค่ไหนอยากเห็นทำมาไหมพอเย็นมาได้ภาพขาวตอนมืดมืดเนี่ยถ้าของเขาคุมเนี่ยมันก็ขอเยอะค่ะส่วนสามีของผู้เสียชีวิตนะครับนายวีรพันธ์ซึ่งเป็นสามีของคุณมยุรีเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะก็ขับรถมาจากกำลังจะขับรถเนี่ยจอดแวะกินข้าวเพราะว่าภรรยาเนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากกินข้าวขาหมูกำลังจะจอดหาร้านข้าวให้ภรรยากินยังไม่ทันได้กินข้าวเลยนะครับมาโดนยิงเสียชีวิตก่อนคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเหตุการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าโดนลูกหลงเนี่ยไม่รู้อีโนอีเน่เลยไอ้คนก่อเหตุเนี่ยไปโมโหใครก็ไม่รู้ยิงปืนมั่วไปหมดแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยเฉียวปากคุณวีรพันธ์นัดนั้นเฉียวปากคุณวีรพันธ์แล้วไปโดนขมับขวาของคุณมยุรีโอ้โหดูสิฮะเอาเดี๋ยวลองฟังสามีผู้เสียชีวิตหน่อยครับผมก็ขับมาคนคันหน้าเขาเห็นว่ามันลงมายืนยิงเลยคือยิงกาดไปหมดเลยครับผมไม่เจ็บอะไรมากแต่ผมสงสารแฟนผมมากกว่าพี่เขามาตายโดยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อว่าคนเรามันไม่มีสติครับคนเมาพูดแบบตรงๆแล้วมีนะบ้านๆคนเมากินขี้ไม่ได้พี่ถ้าคุณไม่มีสติคุณหยิบปืนเข้ามาได้ไงอ่ะคุณเอาปืนมายิงเขาได้ไงคุณไล่ยิงตั้งกี่คนกี่คันนะไม่ต้องมาไม่ต้องขอขมาศพไม่ต้องทำอะไรนั้นคุณก็รับกรรมคุณไปเพราะว่าทางบ้านเขาบอกแล้วทางพ่อตาแม่ยายผมเขาบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขมาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็ผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดไม่มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนก่อเหตุแต่อยากจะฝากไปถึงภรรยาที่เสียชีวิตถ้าหากภรรยารับรู้ได้ขอให้หลับให้สบายเหนื่อยมาเยอะแล้วรักมากไม่ต้องเป็นห่วงลูกเขาจะดูแลลูกเองคือสามีกับภรรยาคู่นี้มีลูกแล้วคุณผู้ชมฮะแหมคนเมายาเอาปืนเนี่ยออกมายิงมั่วนะครับทำให้ครอบครัวหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเลยเนี่ยนะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ยาเสพติดนั่นแหละค่ะคือมันเรื่องแบบนี้นะมันเกิดกับใครก็ได้เลยนะถ้าเกิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือคนไม่รู้อีหนูอีเน่มีโอกาสจะเจอแบบนี้ได้หมดเลยตราบใดที่ยาเสพติดยังระบาดขนาดนี้ค่ะครับ